พี่ขอร้องแล้วสั่งขอโทษขอโทษที่ขบวนหน่อยครับขอโทษนะครับที่ขบวนหน่อยครับพี่เสียงทำไมครับวันนี้ทำไมไม่ใส่ครับครับครับเดี๋ยวลงไปคุยกับเอกชัยนะครับโอ้ยดูดีๆก็ได้โพี่ตูนน่ะพี่ตูนกลับไปเหรอพี่ตูนน่ะตูนมารีแสลมอ่ะแล้วก็ของแบบว่างนะครับจะเป็นรองผบตร.นะครับตอนนี้เป็นมีปัญหาเรื่องอะไรเอ้าไม่รู้หรอครับถามครับสูตรที่มันก็เป็นปัญหาอะไรคืออะไรเพราะอะไรนะคืออะไรครับไม่ๆคุณต้องมาตั้งคำถามกับสื่อคุณเอาพูดจงลงมาคุณเอาพูดจงลงมาจงลงเรื่องอะไรเอ้าแล้วท่านไม่รู้หรอครับจงลงเรื่องอะไรครับไม่ทราบท่านก็ดูดิไหนอ่ะไหนอ่ะใจพูดจงลงคุณเอามาคือไม่มีใครเอามาที่เราไหนอ่ะใครพูดจงลงคุณเอามาดิผมมาแล้วไงผมมาทุกวันอ่ะผมมาทุกวันลูกน้องพี่ไล่ผมทุกวันผมมาทุกวันพี่ก็พูดได้ผมมาทุกวันขึ้นเลยต่อพี่ไม่เปิดพี่ไม่เปิดถนนเข้ามาผมมาทุกวันอยู่แล้วผมก็ไม่อยากจะมาหรอกแต่พี่นี่ก็เห็นตลอดพี่ตำรวจเข้าไปแล้วเปิดถนนเอารถเข้ามาจบไหมเขาเปิดแล้วไงแล้วพี่เปิดเด็กพี่ไม่ใช่พี่ก็ไม่ต้องออกมาใช่แล้วก็ยิงทำไมล่ะพี่ก็อยู่นิ่งๆเป็นเปล่าแล้วทำไมตอนนี้อย่างเงี้ยผมพี่คนละครึ่งทางนะพี่ถอยพี่กลับไปเอาคนพี่กลับไปแล้วเปิดรถเข้ามาจบทำอะไรผมไม่มีอะไรเลยกับพี่พอเด็กปลาเนี่ยเด็กพี่มาช่วยยุ่งเด็กอ่ะพูดอะไรพูดอะไรพี่ลองถอยเข้าไปสิเชื่อผมให้ผมตอนไปไหนหน้าสน.จบเอาพวกรถพวกนี้ออกแล้วพี่ปล่อยรถเข้ามาจบเดี๋ยวประชาชนทำมาหากินง่ายจะตายเชื่อผมคุณมาคุยผมคุณเท่าไรคุณเท่าไรคนคุณนะคนใครและใครเองมา
ปอีกนะครับน้องหยุดก่อนนะครับน้องๆหยุดนะฮะตำรวจจะถอยบ้างนะฮะลูกพี่พี่อยู่นี่ฮะฟังลูกพี่บ้างลูกพี่พี่อยู่นี่ฮะพี่เรียกกลับดิเขาบอกให้กลับอะไรที่อะไรสามเข็มแล้วไฟเซอร์ด้วยนี่ไม่ต้องกลัวขนาดนั้นหรอกไม่รับปัญหาเรื่องอะไรตำรวจเนี่ยออกมาด้วยยุบเด็กที่ฟังนิดนึงฟังให้ผมจบก่อนเด็กเห็นตำรวจมันก็จะเอาถ้าพี่ปล่อยไปไม่ได้ด้วยพี่เข้าใจว่าปวดเลยนะถ้าไม่เห็นตำรวจเดี๋ยวก็ไปผมดูท่านเดียวพี่ก็ตอนนี้ถอยไงตอนนี้มันมีอะไรพี่พาถอยดิพาถอยผมก็ถอยแล้วพี่ก็เปิดเอารถเข้ามาจบแค่นั้นเองนางเลิ้งก็เป็นแบบนี้ใช่ก็ทำให้เป็นเหมือนแบบนางเลิ้งไงโอเคพี่ถอยเดี๋ยวผมพาเด็กกลับไปผมไม่ใช่ม็อบนะหัวหน้าม็อบนะแต่ผมจะช่วยคุยให้โอเคนะโอเคนะนี่พี่มากลับเด็กๆกลับบ้านตำรวจก็จะ